โอ้โหยังเฮ็ดยังอ่ะนะพอต้มก็นึกว่าเฮ็ดสมเขาไม่เคยบอกเลยยังว่านี่แล้วเฮ็ดว่านึกว่าเฮ็ดสมมะกล้วยนะมีมะกล้วยพอนี่โอ้เป็นตาแสบไปเลยอ่ะนี่แสบนะพอเห็ดนี่คือห่อสมเนาะมันบ่คือห่อกระตุ่มเลยแม่ห่อแต่ไม่ค่อยห่อโอ้ห่อน้ำกันโชคนพุโอ้งามเด้อค่อยห่อไม่เด็ดแบบเนี่ยเนี่ยนำบ่โอ้ยเขาไปเอาใส่ลงไปนี่เบิดแล้วบ่นี่มันเขาคือเหี่ยออกซะฝนตกฝนตกฝนตกแดดมัดไหมมัดยังก็ไม่คู่มันตัวเพิ่นสิมัดอันเดียวโอ้มัดไปคู่เลยฝนยังมีคู่แม่นซะบ่มีบ่มันก็มีคู่บ่คนเริ่มต้นจัดใบตองเอามะกล้วยใส่เอาจังหน่อยมะกล้วยสภาพครึ่งทั้งสองเพียงเนื่องในโอกาสยังนี่ห่อข้าวต้มนี่ใส่บาตรเด้มื้ออื่นใส่บาตรห่อประดับดินห่อข้าวประดับดินแล้วแม่นแล้วเด้ได้คู่เลยดิมัดบัดนี่เกี่ยวใส่กันมันก็ซ้ำทบพอได้เนาะอยากเปลืองตอกในจังหน่อยตอกข้ากระตัดใหม่มาตัดใบตอกกามาบ่เปลืองหรอกโดยยังเลยครับมักจะเต็งโม่วะนะมักเคล็ดกับแอปเปิลโอ้โหเคล็ดกับแอปเปิลใช่ไหมเบิ้งข้างในอันนี้มายังเคล็ดอันนั้นดิโอ้แต้มยังก็เป็นเอาดินน้ำมันแต้มเอาดินน้ำมันปั่นเรียบร้อยพันเหตุเนี่ยหนักเนาะมะกล้วยนี่สิบเรือว่ามะกล้วยบัดยาผัวเอามะกล้วยมาให้พ่อว่าลงไปตลาดไปซื้อมะกล้วยของสาวกินเบิดว่าสันมันจะห้องเองไปว่าไปสื่อเอาไม่เห็นได้หรอแล้วจะถือตอกแล้วลองห่อมึงบ่ห่อบ่เป็นดอกข่อยบ่เก่งคือจ้าจะบ่ได้เก่งห่อซ้ําห่อบ่โตสิห่อสมได้เฮ็ดเป็นบ่เอ๊ะเอามาลงแล้วอ่ะสิเฮ็ดห่อสมหมูอีกประมาณ 4-5 มื้อค่อยสิเอาหมูมาให้เฮ็ดห่อสมเด้อนานๆต้องได้นะนี่แหละข้าวต้มมะกล้วยน้อยพอดีแสบมะกล้วยปลูกเองแล้วบ่ได้ซื้อปลูกอยู่หน้าแม่พุ่นกล้วยธรรมชาติบ่อือบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังนะเอาซ้ํานี่แหละมื้อนี่ตักบาตรบ่มื้อตักบาตรยายห่อเขาพร้อม
บุญเขาประดับดินเนาะ